Check time on the way. Hi, hi.โพสส่งโลเคชันมาแล้วแต่พี่แชร์ไปให้พี่เมย์ไม่ได้ดิไลฟ์สดอยู่สวัสดีจ้าจ้ากำลังขึ้นเหนือจะไปเชียงใหม่จะไปเชียงไฮ้จะไปตากจะไปกำแพงเพชรจะไปนครสวรรค์จะไปฝาง สวัสดีครับแวะทักทายก่อนเฉยๆเดี๋ยวจะแวะอุตรดิตถ์ก่อนด้วยไปเยี่ยมคุณยายประชุมก่อนนะครับคุณยายประชุมเป็นเคสของอีเตอร์อีจันนะคุณยายโทรมาบอกคิดถึงบ่อยมากเลยเราก็เลยแบบทริปนี้ขึ้นที่ภาคเหนือนะครับเราก็เลยแวะเยี่ยมคุณยายสักหน่อยนะครับวันนี้จะไปเชียงใหม่เจ้าตอนนี้มุ่งหน้าเชียงใหม่แต่ว่าจะแวะอุตรดิตถ์เยี่ยมคุณยายประชุมกันก่อนนะครับใครจำคุณยายประชุมได้บ้างจากเยอรมันเจ้าสวัสดีครับสวยขึ้นทุกปีจริงหรือเปล่าหัวเราะทำไมมีปัญหาอะไรปะบูลลี่อ่ะพี่เมย์บูลลี่หนูลูกเพจไลฟ์สดยืนคิดถึงนะ FC จังหวัดตรังสวัสดีครับเฮ้ยเราเพิ่งไปตรังมานี่ใช่ไหมยังไม่ไปอ้าวเหรออ๋อเอออาทิตย์หน้าจะไปตรังอยากไปร่วมงานด้วยจังส่งเรซูเม่มาเร็วกำลังหาคอนเทนต์อยู่เนี่ยกำลังหาคอนเทนต์อยู่นะครับสวัสดีครับพี่สิรณีเหรอครับใช่ไหมถ้าอ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับพี่แก้วตาติดตามมา 7-8 ปีแล้วฮะ เดี๋ยวนะ เพจอีเต้ยเพิ่งมียังไม่ถึง5ปีเลยอีจันหรือเปล่าอีจันเรากี่ปีละ 6-7 ปีแล้วนะแวะนครสวรรค์จะเป็นรูทสุดท้ายจังหวัดสุดท้ายที่จะล่องลงมานะครับอีเต้ยคะเคสที่ตามหาแม่ที่เป็นคนแพร่เป็นไงบ้างวันนี้ EP 3 on air แล้วที่หน้าเพจอีเต้ยอีจันเข้าไปดูกันได้นะจ๊ะไปเที่ยวไหนกันไปเที่ยวเชียงใหม่จ้าพี่จำเนียนไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวตากอุตรดิตถ์หนองคายสวัสดีจ้าสวัสดีครับใส่แว่นแล้วน่ารักนครศรีธรรมราชสวัสดีครับพี่ชัชดาสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าน้องเต้ยพี่ฟองจันสวัสดีเจ้าจ๊ะเอ๋รับชมมันอยู่ที่ไหนอุ้ยมีคนส่งดาวให้ด้วยอ่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับใครเอ่ยอ้าวยังไม่มีผู้ส่งว่ะมีสิทำไม Facebook บอกไม่มีล่ะพี่ตุ๊กตาส่งดาวให้เนี่ยขอบคุณนะคะพี่ตุ๊กตาส่งกำลังใจให้ทุกเคสเลยนี่ๆเดี๋ยวเรามาตอบคำถามอันนี้ดีกว่า พี่บอกว่าอยากจะถามอะไรอีเต้ยนะเดี๋ยวเต้ยจะตอบคำถามอะไรเงี้ยให้ถามมาในไลฟ์ด้วยเร็วอยากถามคำถามอะไรถ้าถามทีมงานอีเต้ยอีจันได้จะถามอะไรจ๊ะเดินทางปลอดภัยขอบคุณจ้าพี่สีเผือกสวัสดีครับพี่สีเผือกจากใน Q&A เขาบอกว่าสำเนียงน่าจะเป็นคนลำปางใช่ก่อคำไม่ใช่เป
็นคนกรุงเทพเป็นคนภาคกลางจ้าไม่เชื่อลองฟังสมเด็จก็เกี่ยวกับสิปอนบุรีเมื่อกี้หนูนอนแล้วก็ไหลหัวแยบหัวนี่ตอนนี้ EP 3 on air ไปแล้วนะจ๊ะเห็นไหมนี่ EP 3พี่คนแพร่ที่ตามหาคุณแม่ช่วงนี้เชียงใหม่ฝุ่น PM เต็มท้องฟ้าเลยใช่ไหมโอเคโอเคสวมแมสเต้ยขึ้นฝางอะครับผมฝางไม่รู้ PM เป็นยังไงสถานการณ์น้องเต้ยมีแฟนยังคะไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกสัญญาแล้วเพจว่าจะตอบอ่ะจะตอบนี่ไงก็ตอบแล้วไงก็ตอบว่าไม่บอกอยากถามว่าเคสไหนหินที่สุดอู้มันก็มีหลายเคสอยู่นะเคสหินที่สุดคือเคสกับใจคนคนที่ไม่ยอมรับหรือเปล่ายุคนี้มันยุคมิจฉาชีพเนาะหินที่สุดก็คือการเข้าหาคนติดตามจากอรัญญประเทศสระบุรีสระแก้วนี่มีคนถามมาเยอะอยู่นะส่วนใหญ่จะถามว่าเหนื่อยไหมจริงๆมันก็สนุกนะเดินทางไปด้วยไม่เบื่อมีคนถามว่าน้องเขากลับมาปลุกใครไหมไม่มาว่ะลูกเพจมันบินไปเลยอ่ะวันนั้นมันตกใจที่เราไล่ละย้ายรังอ่ะเศร้าเลยแต่ว่าเราก็ต้องใช้รถอ่ะเนาะเจองานที่อันตรายบ้างไหมงานที่อันตรายหรอคิดว่าไม่นะยังไม่เจอเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเจอคนน่ารักน่ารักเจอลูกเพจอะไรอย่างเงี้ยอุดรธานีสวัสดีจ้ามาตรังแถวไหนตรังแถวไหนอะอาทิตย์หน้าเคสไหนเรียกน้ำตาน้องเต้ยมากที่สุดไม่เคยเห็นเต้ยร้องไห้ใช่ไหมพักผ่อนบ้างนะคะขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยของฝังอยู่ใกล้ๆเจียงไฮแวะมาแอวเนื้อเจ้าน้องเต้ยโอ้กาแต่ว่าฝังมันใกล้อย่างไรอ่ะมันขึ้นดอยลงดอยจะกะฝังอ่ะหรอได้ใช่ไหมพี่สีเผือกบอกว่าอะไรอ๋อถ้าหน่อยดิอยากถามมากๆเลยบ้านอยู่ไหนครับอยากเจอทีมงานตัวเป็นๆมากๆถ้าเจอทีมงานไปบ้านน่าจะไม่เจอทีมงานนะเพราะว่าน่าจะเจอพ่อพี่โพสดูอยู่หรือเปล่าถ้าอยากเจอทีมงานตัวเป็นๆต้องสุ่มไปที่ออฟฟิศนะเผื่อวันไหนได้เจอทีมงานนั่งอยู่ออฟฟิศรัดทีมงานอีเต้นจังเลยอีเต้ยค่ะอีเต้ยพิมพ์ผิดแล้วเนาะบางทีหัวนิ้วโป้งมันใหญ่เกินแป้นพิมพ์อะไรเงี้ยน้องเต้ยคุยมีเสน่ห์มากขยันขอบคุณมากเลยครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับร้อยเอ็ดสวัสดีจ้าเดินทางปลอดภัยมาสุพรรณอีกไหมคะอาจจะอุ๊ยแพรวแพรวน้องแพรวมาอีกแล้วดาวขอบคุณมากครับน้องแพรวน่ารักตลอดเลยเราอะตอนนี้กำลังขึ้นเหนือนะครับจะไปหาคุณยายประชุมจะไปที่อุตรดิตถ์อำเภออะไรนะอำเภอตรอนอุ๊ย
ี่แมมขอบคุณมากครับพี่แมมใช่ไหมพี่แมมให้ดาวมา50ดวงเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากนะครับพี่แมมนะสวัสดีค่ะลพบุรีไปไหนกันตอนนี้ไปอุตรดิตถ์จ้าอยากให้ตามหาแม่ให้ด้วยครับตอนนี้อายุ42ปีนี่เดี๋ยวก่อนนะพี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์ส่งเรื่องมาในอินบ็อกซ์นะหรือไม่ก็โทรมานะครับโทรมาในเบอร์ที่แปะไว้หน้าเพจนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตั้งแต่เที่ยงถึง 18:00 นนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าค่าโทรศัพท์อาจจะต้องเสียเองนะแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดเนาะอย่างที่บอกว่าก็เป็นเบอร์ของทีมงานที่ลงพื้นที่ด้วยทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าสะดวกรับสายก็จะรับสายนะครับเบอร์โทรเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายที่สุดแล้วครับลูกเพจแต่ว่าก็ต้องเข้าใจทีมงานหน่อยเนาะเปิ้ลติดตามพี่เต้ยชอบพี่เต้ยมากเลยค่ะเป็นคนน่ารักขอบคุณมากค่ะผมทีมงานตัวเป็นไปไหนแล้วตะกี้วันสัปดาห์เนี้ยไอเราจะไปตามหาจะขึ้นฝางเคสของเราอยู่ที่ฝางแล้วก็จะไลฟ์สดให้ลูกเพจดูด้วยนะครับเคสเนี้ยความพัดภาคเจ้าตัวต้นเคสนี่เจ้าตัวต้นเคสอายุเท่าไหร่70แล้วใช่ไหม60 70แล้วว่าลูกเพจความพัดภาคก็แบบเยอะมากๆเลย60 70ปีได้อ่ะต้องลุ้นกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะไลฟ์สดไปด้วยกันเนี่ยที่จะล่องไปตากกำแพงเพชรเนี่ยดูว่าจะไปเจอที่ไหนหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปแป้เลยเจ้าแอลบ้านนั่นแหละช่วยตามหาหัวใจให้หน่อยค่ะก็อยู่ที่นี่ไงอยู่ที่เพจอีเตอร์อีจันนี่ไงไม่ต้องตามหาละเข้ามาที่เพจอีเตอร์อีจันก็เจอหัวใจของคุณแล้วนะจ๊ะเอาไปมินิฮาร์แวะมาอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากบ้างนะครับหรอไปวังเจ้าไปทำไมอ่ะมีอะไรให้ไปเที่ยวบ้างวังเจ้าเที่ยงไฮสวัสดีครับอุ้ยหูดังปึ่งมากเลยอะหาวตะเกียบไปไหนจ้าคนสวยไปจังหวัดเชียงใหม่จ้าแล้วก็ตอนนี้จะไปอุตรดิตถ์ด้วยนะคะพี่โพสโทรหาเต้ยใช่ไหมเต้ยรับสายไม่ได้เพราะว่าเครื่องนี้เต้ยไลฟ์สดอยู่พี่พจน์จะบอกอะไรพิมพ์มาได้เลยพิมพ์คุยกันตรงนี้แหละเอาให้มันรู้กันไปให้หมดเลย3บ้าน8บ้าน แต่ว่าถ้าเป็นความลับส่งไลน์มานะแต่ถ้าไม่ใช่ความลับอะไรคุยได้ก็ให้มันรู้ไปเลย นี่ตอนนี้กำลังอุ้ยหูอื้อมากเลยอ่ะ สัญญาณอาจจะหายหรือเปล่า อุ้ยมีคนส่งดาวให้อีกแล้วด้วยมาเรามาเล่นส่งดาวกันเถอะทุกคน มาส่งดาวให้อีเต้ยกันดีกว่าตอนนี้121ดวงแล้วขอบคุณพี่อะไรเนี่ยชื่อคุณก็ยาวซะด้วยมาฝางใช่ครับเต้ยไปฝางครับผมเดี๋ยวนะปะพิชดาพรใช่ไหมพี่ปะพิชดาพรขอบคุณมากเลยครับดวงดาว20ดวงเรามาเล่นส่งดาวกันเถอะลูกเพจทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับพี่เต้ขอบคุณมากครับผมพี่ธีระขอบคุณนะครับไหนใครส่งดาวเป็นบ้างลองกดส่งมาหน่อยสิลองแกล้งกดมาหน่อยสิสักยี่สิบดวง50ดวงอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจให้ทีมงานเนี่ยตอนนี้มีปาร์ตี้ดาวกันอยู่เนี่ยสวัสดีครับนี่เดี๋ยวดูก่อนมีลูกเพจถามอะไรเข้ามาเนี่ยอ้าวหายไปแล้วตอนลูกเพจคนนี้ส่งดาวมา
ที่สมควรพี่ก็ช็อตฟิลหนูเกินอีโมจิดาวอีโมจิดาวมาน้องเมย์ขับรถเก่งมากใช่คนนี้เขากลับรถกลับขับรถเก่งมากต้องยอมเขาเลยอ่ะขับไปประเทศนอกก็ขับไปมาแล้วเนี่ยเขาขับขึ้นเหนือล่องใต้เขาก็ขับโหอึดสุดๆเลยอ่ะไม่เหมือนเต้ยเต้ยส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้คนขับรถหน่อยเร็ววันนี้เขาก็อึดมากๆเลยเห็นไหมโอ้ทีมงานเนี่ยน้องปอนค่ะเหรออ๋อพี่ถึงว่าทำไมมันดูสว่างอ๋อมันสว่างให้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังใช่ไหมใช่อ๋อนี่ไงไหนล่ะไม่เห็นมีใครส่งดาวมาเลยหน่อยอ่ะส่งบ่เป็นค่ะว้ายตายแล้วตามหาพ่อเหมือนกันค่ะนายเชาชื่ออุราส่งเรื่องมาเร็วไม่งั้นก็โทรมาทิ้งเรื่องไว้ในอินบ็อกซ์ก็ได้เดี๋ยวทีมงานก็จะตามเข้าไปดูอยู่นะครับหน้าเพจอ่ะมีเบอร์โทรของเพจอยู่เลยนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาลองแกล้งกดโทรมาถ้าทีมงานว่างก็จะรับสายนะต้องพูดกันตามตรงแบบนี้แล้วก็ตอนนี้ทีมงานเอ้ยอีเตอร์อีจันหุยส่งดาวมาอีกแล้ว35ดวงพี่พัชรีน่ารักอ่ะขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้เต้ยรับสมัครทีมงานเพิ่มนะคะเป็นแอดมินที่ช่วยเต้ยดูหลังบ้านนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใครเขียนงานเป็นเล่าเรื่องแบบสตอรี่เทลลิ่งทำงานเกี่ยวกับการเขียนสคริปต์เล่าเรื่องทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับผมครีเอเตอร์นักเขียนฟังพูดค่ะอ่านเขียนสื่อสารรู้เรื่องคุยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับทำงานเนี่ยที่เรานำเสนอกันไปในหน้าเพจอีเตอร์อีจันอะไรเงี้ยใครคิดว่าใครมีศักยภาพในการนำเสนอคอนเทนต์หรือว่าทำคอนเทนต์แบบในเพจอีเตอร์อีจันนะครับก็ยื่นเรซูเม่กันเข้ามานะครับน้องๆจบใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับมาพัฒนาสกิลไปด้วยกันหรือว่าใครมีประสบการณ์ก็ส่งเรซูเม่เข้ามาส่งพอร์ตโฟลิโอเข้ามานะครับน้องเต้ยขอให้ทะเบียนรถที่นกออกไข่งวดนี้นกกบไข่ใช่ไหมรถตู้แห่งความหวังของเราทะเบียนเอียงเกาะ8182 8182อยู่เด้จ้ะนี่ตอนนี้อยู่บ้านเหล่าแล้วนะจ๊ะบ้านเหล่าแล้วบ้านเหล่าบ้านเหล่าหิวไหมเธอหิวไหมหิวหรือยังขอกินหมูชาชูหน่อยดิไหนอ่ะกินยากกินเย็นเดี๋ยวก่อนค่อยกินสวัสดีจ้าซอยกินนี่ถึงแล้วเหรอโอ้ยอีก15นาทีจะถึงแล้วแต่มันส่งอันนี้ยังไม่ได้เลยอ่ะไอส่งโลเคชั่นให้เธอยังไม่ได้เลยพี่พจน์ว่าไปตรงไหนนะโรงเรียนหรือวัดอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกเพจจอดับแป๊บนึงนะมาแล้วต้องหาเซเว่นก่อนเห็นแมวว่าจะแวะปั๊มเลยยังไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นปั๊มสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะคะเด็กๆขอบคุณมากๆเลยจาราระสวัสดีครับน้องเต้ยสวัสดีครับพี่สุทธิชาสวัสดีจ้าอุ้ยพอไอ้น้อยๆนี่โดดขี่รถเขียงเหรในอุตรดิตถ์ตอนนี้เราอยู่อุตรดิตถ์แล้วเหรอเร็วเหมือนกันเนาะ
เออละอองแต่ 7:00 นดูจากเชียงใหม่สวัสดีเจ้าบ้านแก่งแล้วเนี่ยอยู่บ้านแก่งแล้วเนี่ยดูบ้านเขาคือไม่ใช่ในเมืองแล้วนะตอนนี้เราอยู่ในชุมชนแล้วนะดูตอนนี้เต้ยอยู่ที่ไหนเนี่ยน่ารักจังน้องเต้ยนางฟ้าของดิฉันอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะพี่หญิงคิดถึงน้องเต้ยน้องเมย์พี่แอนเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะใช่พี่แอนจระเข้เนี่ยพี่เมย์จำได้เห็นไหมพี่แอนอะไรนะพี่เมย์พี่แอนจระเข้คิดถึงพี่แอนเนาะเจอกันแค่ครั้งเดียวเองแล้วเราก็เป็นแฟนคลับกันมายาวนานฉันรักเธอนะฉันขอบคุณเธอมากเลยจากใจพี่แอนตอนนี้เธอยังอยู่ที่นครปฐมอยู่หรือเปล่าเขาก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละเนาะว่าตัวอยู่เดียวค่ะใช่พี่แอนมาเจอเราที่ไหนนะตอนนั้นอะที่เรือนจำพี่แอนมาถ่ายรูปกับเต้ยที่เรือนจำ ดูไม่ค่อยดีเลยเนาะโลเคชั่นในการพบเจอของเรามาเยี่ยมมาเยี่ยมเราไม่ตายแล้วปอนหน้าขาวเวอร์ถูกแล้วหน้าขาวได้แก้วด้วยใช่ไหมพี่แอนได้ครบทุกอันเลยใช่ไหมของที่ระลึกจากอีเตอร์อ่ะตอนนี้เราไม่มีแก้วอ้าวแล้วโลเคชั่นไปไม่ถูกหรอไม่ถูกแต่มันอยู่ที่หาเซเว่นอ๋อหาเซเว่นตามเซิร์ชเซเว่นดิโอ้มึงอ่ะไม่ช่วยโซเฟอร์เลยแชทคุยกับสาวอยู่แล้วแหละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออขอรอเคสพี่โน้ตใช่ดูจากตรังสวัสดีครับขออภัยนะลูกเพจตะกี้คุยกับทีมงานพูดคำหยาบคายไปนิดหน่อยพอดีแบบใกล้ชิดสนิทสนมกันอะไรเงี้ยกะไม่มีเลยน้องแล้วมันมีที่ไหนไหมล่ะของชำเชอบดูน้องเตยและทีมงานสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อะไรเกษตรน้ำอ่างไม่ใช่เดี๋ยวก็ได้พาราคอร์ดเป็นสลับนานแล้วไม่ได้ดูไลฟ์ใช่ไหมใช่เตยก็ไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วเหมือนกันเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เอาให้จุใจเลยไลฟ์สดไปด้วยกันลงพื้นที่ล่าปาฏิหาริย์ไปด้วยกันไกลสุดขอบฟ้าตามหาไม่ได้หัวใจอีกครึ่งที่หาคงอยู่ตรงนั้นเสียงยังไม่มาเลยอ่ะครึ่งใจทั้งนี้สวยขึ้นเยอะแหมพี่ปทุมแกก็เกินไปพี่ปทุมคิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงคุ้นๆเนาะเราเคยผ่านทางนี้ด้วยใช่ไหมใกล้บ้านยายตอนนี้ใกล้บ้านคุณยายประชุมแล้วนะครับ FC ฝั่งซ้ายสปป.ลาวคืออะไรอ่ะ FC ฝั่งซ้ายสปป.ลาวคืออะไรในแผนที่ฝั่งซ้ายในแผนจริงเหรอใช่สปป.ลาวสบายดีแฟนคลับเตอร์อยู่สปป.ลาวก็มีเยอะเหมือนกันนะใช่เราต้องไปเที่ยวลาวดีกว่าจัดแฟนมีตติ้งที่ลาวดีกว่าเนาะแฟนมีตชอบมากค่ะเพลงนี้เต้ยร้องพอขอบคุณมากเลยนะครับไหนใครยังไม่เคยฟังเพลงเต็มบ้างเพลงเต็มปาฏิหาริย์แห่งรักเนี่ย คอมเมนต์มาให้เบิ่งหน่อยสิก็เห็นหลายคนเม้นอยากฟังเพลงเต็มๆบ้างใช่ไม่เป็นไรค่ะรักน้องเตยอ้าวการเชื่อมต่อช้าเด้อเดี๋ยวเน็ตหายไปก่อนเด้อดูอยู่สุโขทัยชอบเพลงเตยร้องนะร้องให้จบเสียงยังไม่มาเลยนะเพราะว่าในวันนี้เริ่มงานเช้าไกลสุดขอบฟ้าตามหาขึ้นขี่สูงไปไกลสุดขอบฟ้าไม่ได้ไกลสุดขอบฟ้าตามหาหัวใจอีกครึ่ง
ที่หายคงอยู่ตรงนั้นครึ่งใจถึงนี้ยังห่วงหาฟ้ากว้างบางตาแยกแหลงกันเชื่อว่าสักวันจะผ่านพบเจอสวัสดีสบายดีคนลาวสวัสดีสบายดีสบายดีจ้าร้องสดร้องสดเลยน้องนี่ไงร้องให้ฟังอยู่แต่ว่าเสียงเต้ยไม่มาจริงๆว่ะวันเนี้ย energy ไม่อ่อมขอเพลงอะไรว่ามาเพลงฟังเพลงก่อนไหมฟังเพลงก่อนลิเกอะไรสปอยเคสนี้เราต้องสปอยเคสที่เราจะไปฝั่งนี้ก่อนเออข้ามไปเลยแกก็สคริปต์เกินแกก็รีบเกินเออเล่นช่วงนี้มันลิเกฟีเวอร์อ๋อดำดงใช่ไหมแต่งต้องหมากไหมพี่ป้อนพี่ว่าเธอแต่งเป็นดำดงได้อยู่นะเอาดิหุ่นเธอได้อยู่นะพี่เต้ยก็จะเป็นเนวอ่ะฮะเพื่อนดำดงคือใครอ่ะเขาที่มันเดินคู่กันไงที่มันใส่กางเกงเลกกิ้งลายเสือนั่นน่ะนะอุ้ยตายพี่ว่าไม่ไหวว่ะสวัสดีไปจังหวัดเชียงใหม่จ้าร้องให้จบชอบมากเพลงนี้หนูว่าวันนี้พี่ไปฟังใน YouTube ก่อนดีกว่าเสียงเต้ยไม่มาวะ วันนี้เสียงไม่มาจริงๆเพราะว่าตื่นเช้าสมองยังขาดออกซิเจนอยู่นะวันนี้เสียงไม่ส่งจริง เสียงมาแล้วอะ เดี๋ยวฟังให้ฟังพี่เมย์ร้องดีกว่า คิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจุบลงคิดถึงแต่ไม่รู้อยู่ไหนเดินก็เพ้อหลับก็ฝันใจมันสั่นระรัวใจฉันมันยังฟันฟัวเหมือนวัวพันหลักชักเชือกอยู่เช้าเย็นเซเว่นอยู่ใกล้บ้านยายชุมจ้าอ้าวใช่ไหมชิดตาแกล้งจนอ่อนล้าเหตุผ่านมาสุดใจฟื้นโอ้อดีตช่างคมคืนอยากย้อนคืนแก้ไขก็ไร้ทางขอเพียงสักครั้งได้พบเจอบางคนที่ใจยังตกค้างก็ลมหายใจจะจืดจะจางฉันยังรักยังหวังยังอยากพบเจออยากพบเจออีกพบนะพอเถอะไม่ต้องร้องไปฟังดีกว่าไปฟังใน YouTube ดีกว่าหน้าเพจก็มีนะปักหมุดไว้ให้อยู่เดย์2พนันเพลงอะฮะ2พนันเพลงพี่เรนูสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเต้ยทีมงานพูดคุยน่ารักขอให้สำเร็จนะคะขอบคุณมากๆนะครับ Oh my goodness นี่ขนาดเสียงหนีเที่ยวนะยังเพาะเลยพี่ก็พูดเกินไปพี่แอน เมาแล้วหรอตอนนี้หิวข้าวใช่ไหมนิดนึงพี่ก็หิวนิดนึงเฮ้ยวันนี้อ๋อขนาดข้าวเหนียวนะเนี่ยข้าวเหนียวกินไปตอนประมาณ7 โมงเช้าไปแล้วหรอข้าวเหนียวสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ที่อุตรดิตถ์จ้าอุตรดิตถ์อุ้ยอุตรดิตถ์มันมีเมืองลับแลใช่ไหมอยากกินข้าวแคบอ่ะเออน่าจะมีนะอยากกินอยากกินข้าวที่มันอยู่ในเมืองลับแลอ่ะข้าวพันน่ะใช่ไหมเขาเรียกอะไรอ่ะภาษาเหนือบ้านเตยเขาเรียกข้าวปั้นน่ะข้าวปั้นพริกข้าวแคบพริกอย่างเงี้ยหากินยากอยู่กรุงเทพอ่ะก็ว่าเขาบ่ซ้อหากินมัน
คล้ายๆกันนะข้าวแคบมันจะแผ่นเล็กๆอ่ะตอนนี้อยู่ตรอนอยู่ตรอนนะจ๊ะตรอนเฮ้ยที่ตรอนนี่เต้ยเคยมาส่งอ้าวโอเคงั้นลูกเพจเดี๋ยวเต้ยขอลงไลค์แค่นี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านยายประชุมนะจ๊ะขอลงไลค์สักประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะโอเคข้าวพันผักใช่อยากกินมากๆ